เพื่อนๆแล้วพอเขาตัวเขาเรียนรู้อย่างอิสระเนี่ยเขาก็ตอนนี้เขา13แล้วใช่ไหมสิทธิ์ในการเลือกที่ว่าเขาชัดเจนแล้วนะแล้วเขาสามารถที่จะเลือกเองแล้วก็โต้แย้งเองได้ฉะนั้นตอนนี้ค่ะถ้าเราอยากให้เขากลับเข้าโรงเรียนก็คงจะต้องคุยกันนานแล้วพี่ก็อยากจะให้ลูกเป็นคนขอกลับเข้าไปโดยเราไม่พยายามบอกว่าจำเป็นต้องกลับเข้าไปนะคะแต่ถามคุณชุมมาศว่าเราเป็นพ่อแม่แบบไหนคะคือเวลาที่เราบอกว่าลูกคนนี้สอบติดแพทยศาสตร์ลูกคนนี้ติดสถาปัตย์แต่เราเป็นพ่อแม่แบบไหนที่เราบอกเราหรือว่าเราไม่มีคุณชุมมาศไม่มีความคาดหวังกับลูกอย่างนั้นหรือเปล่าคะไม่ค่ะเรามีความคาดหวังแต่ด้วยความที่เรากระโดดมาถึงจุดนี้เป็นเวลา10กว่าปีแล้วเนี่ยมันทำให้เราหลุดพ้นอะหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากกระแสหลุดพ้นจากวังวนเดิมที่จะต้องคาดหวังว่าลูกจะต้องไปถึงจุดสูงสุดในมหาวิทยาลัยในคณะดีๆนะคะแต่ตอนนี้ความคาดหวังเราเปลี่ยนไปจากการกระบวนการที่เราได้รับจากลูกในการเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยนะคะความคาดหวังของเราก็คือลูกดำรงอยู่ได้ในสังคมรักอะไรในสิ่งที่เขาอยากทำแล้วทำในสิ่งที่รักให้ดีที่สุดซึ่งเราเองเราบอกได้เลยว่าตอนนี้เราไม่เคยมีความคิดว่าลูกจะต้องไปเป็นหมอต้องไปเป็นสถาปนิกต้องไปทำอะไรแต่เราบอกว่าลูกอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรลูกต้องพยายามนะแล้วทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดนะคะปูนะเคยถามอยู่เสมอว่าแม่ผมไม่ต้องเข้ามหาวิทยาลัยได้ไหมการที่ลูกเรากล้าถามอย่างเงี้ยเรามั่นใจและดีใจอย่างนึงว่าเขาไม่ได้ถูกครอบด้วยสุ่มเดียวกันกับกระทรวงศึกษาธิการเพราะว่าสุ่มนั้นนะทุกคนต้องไปสู่ตรงนั้นเราตอบโดยไม่คิดเลยนะคะตอนที่ลูกถามมาบอกได้ลูกแต่ลูกจะต้องรู้และเราก็ต้องบอกมีแต่ลูกจะต้องรู้ลูกจะทำอะไรลูกจะทำมาหากินอะไรและลูกจะเลี้ยงตัวเองและครอบครัวยังไงนี่ต่างหากค่ะคือความคาดหวังคือเขารู้ตัวตนของตัวเองรู้ความสามารถของตัวเองนี่เป็นความคาดหวังค่ะถามน้องปูแล้วล่ะค่ะว่าที่บอกแม่ว่าผมไม่เข้ามหาวิทยาลัยได้ไหมอ่ะทำไมถึงตั้งคำถามนั้นกับแม่ค่ะคือตั้งแต่โตมาผมก็ได้ยินว่าพ่อแม่มักจะคาดหวังให้ลูกนะครับเรียนได้เรียนสูงๆได้เป็นหมอได้เป็นวิศวกรแล้วเนี่ยครับแต่พอผมมาเป็นเด็กโฮมสกูลเนี่ยคือพ่อกับแม่ไม่เคยพูดเรื่องนี้กับผมเลยผมก็เลยลองถามแม่ว่าไม่ต้องเข้ามหาวิทยาลัยได้ไหมเรียนสาขาที่ผมชอบได้ไหมหรือว่าไปเล่นดนตรีได้ไหมผมก็เลยลองถามดูแต่ถ้าเกิดว่าแม่บอกให้ผมไปเรียนหรือว่าอะไรผมก็ทำได้ครับผมคือถ้าเกิดว่าแม่อยากให้เข้ามหาลัยก็จะทำตามใจแม่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าแม่บอกว่าไม่เป็นไรก็จะตามใจตัวเองครับแล้วตอนนี้ตกลงจะเข้ามหาลัยหรือเปล่าคะตอนนี้ยังไม่รู้ครับผมต้องรอดูไปเรื่อยๆก่อนครับหมายความว่าอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณชุมมาศหมายความว่ามันมีการคุยกันตลอดเวลาเด็กที่พ่อแม่ครอบครัวที่จัดการศึกษาแบบโฮมสคูลเนี่ยกับลูกตัวเองต้องมีการสื่อสารกันตลอดเวลาด้วยค่ะใช่ค่ะตรงนั้นประเด็นนั้นด้วยและอีกอย่างนึงคือประเด็นของเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมากกว่าเด็กในโรงเรียนอันนี้จริงทำให้เกิดตรงนี้แน่นอนเพราะเด็กในโรงเรียนเนี่ยพอ7 โมงเช้าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องออกไปส่งที่โรงเรียนแล้วตลอดทั้งวันเนี่ยบางบ้านอาจจะ8 ชั่วโมงบางบ้านอาจจะ10 ชั่วโมงเนี่ยลูกอยู่ที่โรงเรียนแต่ของเราเนี่ยส่วนใหญ่ลูกอยู่กับเราฉะนั้นเมื่ออยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะได้เช็คเรื่องความคิดเช็คเรื่องความรู้สึกกันตลอดเวลาคือโดยเฉพาะในครอบครัวเราเนี่ยนะคะเราจะนึกอยู่เรื่อง3 เรื่องก็คือพ่อแม่นะต้องรู้จักตัวเองนะคะแล้วเราก็ต้องรู้จักลูกและอันหนึ่งก็คือการรู้จักการอยู่ร่วมกันเนี่ยนะคะไอ้3 ตัวนี้ทำให้เราเกิดความสัมพันธ์แต่ในกรอบเรื่องการศึกษาเนี่ยพี่เชื่อว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องกรอบเขาให้ไปในทิศทางเดียวกันแต่เรื่องที่เราบังคับกับเกณฑ์ก็มีส่วนใหญ่เรื่องที่ทำกับเป็นเรื่องที่ทุกคนนึกไม่ถึงค่ะเช่นเรื่องมารยาทพี่จะบังคับปูนเรื่องมารยาทเรื่องความมีน้ำใจเรื่องศีลธรรมเรื่องคุณธรรมซึ่งพวกนี้มันไม่ปรากฏในตัวหนังสือวิชาการค่ะแม้มันปรากฏมันก็ไม่สะท้อนเพราะว่าเด็กในโรงเรียนที่ถูกให้อ่านจริยธรรมคุณธรรมพี่ก็เชื่อว่าครูคาดหวังว่าเด็กจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมพ่อแม่ด้วยเหมือนกันแต่การที่เอาเด็กไปรวมกันในโรงเรียนมากๆการจัดการเรื่องคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องยากแต่ของเราเนี่ยครอบอย่างพี่เนี่ยลูกคนเดียวพ่อแม่2 คนเนี่ยเราจัดการขัดเกลาเรื่องตรงนี้ตลอดเวลาบางทีบางครั้งเนี่ยถ้าลูกทำผิดอะไรที่เรารู้สึกว่ามันผิดมารยาทนะคะเป็นมารยาทเล็กๆเนี่ยเราจะจัดการทันทีสมัยก่อนนะคะที่ฉันคุยกับคุณชุมมาศชุมมาศเนี่ยจะมีคนถามว่าพาน้องปูนไปไหนอ่ะอยู่ชั้นไหนทำไมวันนี้วันธรรมดาทำไมไม่ไปโรงเรียนใช่ค่ะคำถามแบบนี้ยังมีอยู่ไหมคะมีอยู่ค่ะมีอยู่เหมือนกันเพราะว่าสังคมเราส่วนใหญ่บางทีก็ยังไม่เข้าใจและยังลือในมือไม่ใช่ไม่เข้าใจค่ะ
ไม่รู้โดยที่ซ้ำว่าสมัยนี้เขาเรียนกันนอกโรงเรียนได้แล้วหรือเรียนอยู่ที่บ้านหรือเรียนที่ไหนก็ได้แสดงว่าพ่อที่ฉันเคยได้ยินคำวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าบางทีครอบครัวหลายครอบครัวเนี่ยเขาไม่รู้ว่ามันมีสิ่งนี้อยู่แล้วก็พอรู้แล้วก็อยากทำเพราะฉะนั้นกระทรวงศึกษาเองบทบาทในการทำให้กฎกระทรวงอันนี้มันแพร่กระจายไปจริงๆมันก็จำเป็นนะคะหรือว่าเขาไม่อยากหรือกระทรวงศึกษาธิการมีกฎกระทรวงมาแล้วโอ้จริงๆไม่ได้อยากให้ทำสักเท่าไหร่อย่างนั้นหรือเปล่าคะดิฉันคิดว่าคงอาจจะไม่มีประเด็นนั้นนะคะแต่ด้วยความที่มันยังใหม่ในที่นี้คือใหม่ในยุคปัจจุบันที่โฮมสกูลมาเติบโตขึ้นตามกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าระบบโรงเรียนเราเนี่ยครอบประเทศไทยอยู่ประมาณ100ปีเศษๆแล้วนะคะ100ปีเศษๆเนี่ยเลยทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหม่พอกระทรวงเห็นว่าเป็นเรื่องใหม่กระทรวงอาจจะขอความพร้อมก่อนนะหนึ่งก็คือความพร้อมเรื่องหน่วยงานภายในนะฮะสองความพร้อมเรื่องกฎระเบียบแล้วก็สามเรื่องความพร้อมของทัศนคติแต่คุณชุมมาศนี่คิดด้านบวกมากเลยนะคะของกระทรวงศึกษาธิการค่ะเพราะว่าจริงๆที่ผ่านมาค่ะเราก็ทั้งสองด้านค่ะทั้งบวกทั้งลบแต่ว่าพอเราประคองลูกมาผ่านมานะปีที่10เนี่ยเรารู้แล้วว่าจริงๆเนี่ยกระทรวงก็ใช้ความพยายามอยู่นะฮะไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยถึงแม้จะช้าแต่ก็ทำนะคะฉะนั้นเราก็ยังคงที่จะยืนหยัดให้กระทรวงเห็นว่ากฎกระทรวงตัวนี้ยังมีคนต้องการในฐานะที่ทำโฮมสคูลมา10ปีแล้วคุณชุมมาศก็ยังมองด้านบวกแล้วมันมีอะไรคะที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้องขจัดเงื่อนไขต่างๆที่คิดว่ามันเป็นปัญหาสำหรับโฮมสคูลให้มันน้อยลงอ่ะอย่างข่าวที่เราได้ยินทุกวันนี้มันก็ยังมีปัญหาอยู่มีอะไรบ้างคะตรงนี้อันดับแรกเลยก็คือการที่กระทรวงจะเอาระบบในโรงเรียนมาจับกับเราค่ะอยากจะให้กระทรวงคิดสิ่งที่สามารถที่จะสอดคล้องกับวิถีของโฮมสกูลจริงๆเพราะตอนนี้เนี่ยกระทรวงให้อิสระในการจัดแต่ว่าผลสุดท้ายกระทรวงก็ทุกอย่างก็ต้องทำแบบเด็กในโรงเรียนก็คือต้องประเมินผลด้วยการสอบซึ่งจริงๆวิธีการประเมินผลมันมีมากกว่าการสอบข้อสอบนะคะและอีกอย่างนึงก็คือการสร้างทัศนคติในด้านการศึกษาทางเลือกนะคะว่าตอนนี้มันไม่ได้มีเฉพาะเรื่องในโรงเรียนเท่านั้นการศึกษามันออกมานอกโรงเรียนแล้วมันไม่ใช่หมายถึงครูที่มีวุฒิการเรียนการสอนมันหมายถึงใครก็ได้ที่จะเป็นครูใครก็ได้ที่จะให้การศึกษาแก่คนทั้งสังคมนะคะแม่เขาบอกว่าไม่ต้องไม่จริงๆการวิธีการประเมินผลเนี่ยไม่ต้องสอบก็ได้แล้วตัวน้องปูนะคิดยังไงคะยังอยากให้สอบแบบนี้อยู่คนเดียวเหมือนเดิมหรือน้องปูนคิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้วิธีอื่นๆมีบ้างไหมคะคิดว่าการสอบแบบนั่งสอบข้อเขียนก็น่าจะมีอยู่บ้างนะครับและให้ไปสอบในเรื่องทักษะการเป็นการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมว่าการพูดการจาการทำอะไรบางอย่างในบ้านอย่างเช่นการทำอาหารนี่ไงครับแล้วก็การพูดการจานะครับแล้วก็มารยาททางสังคมนะครับคือให้อยากให้ประเมินตรงนี้มากกว่าที่จะให้ไปนั่งทำข้อสอบข้อเขียนอย่างเดียวนะครับคุณชุมมาศก็ทำโฮมสคูลมา10ปีแล้วนะคะจากประถมมามัธยมละลูกชายมันยังอาจจะมีครอบครัวหลายครอบครัวที่อาจจะอยากจัดการศึกษาให้ลูกแบบโฮมสคูลมันมีข้อสรุปอะไรหรือมีบทเรียนอะไรหรือมีอะไรที่อยากจะบอกนะคะประการแรกเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนตัดสินใจที่สำคัญนะคะถ้าในกรณีที่เริ่มต้นจากลูกเล็กๆเลยเนี่ยค่ะก็จะดีมากเลยเพราะว่าก็จะได้ทำการเรียนรู้ซึ่งกันและกันพ่อแม่เรียนรู้ตัวเองเรียนรู้เวลาของตัวเองและเรียนรู้ลักษณะของลูกนะคะที่จะพัฒนาไปสู่การเรียนการสอนในทิศทางที่เราวางแผนเอาไว้นะคะเนี่ยอันนี้เริ่มแรกสำหรับพ่อแม่จะแล้วอีกอย่างนึงคือสังคมรอบข้างบางคนอาจจะฝ่าฟันสังคมรอบข้างไปได้อย่างยากลำบากก็ขอให้ใช้ความอดทนสำหรับสังคมรอบข้างนะคะแสดงความตั้งมั่นนะคะว่าเราจะทำตรงนี้กับลูกและจะนำพาลูกไปได้เพราะว่าณปัจจุบันตรงนี้มันมีตัวอย่างแล้วมันมีตัวอย่างให้เห็นแล้วว่ามีคนที่สำเร็จการศึกษาโดยการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมาแล้วจำนวนหนึ่งนะคะแล้วก็เข้าสู่สังคมแล้วอยากจะให้อดทนตั้งมั่นและเชื่อมั่นว่ามันสามารถจะไปได้กระทรวงศึกษาธิการเองก็กำลังที่จะทำอะไรออกมาอีกหลายๆอย่างนะคะขอให้มั่นใจว่าจริงๆแล้วณปัจจุบันการทำการศึกษาโฮมสกูลอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อีกต่อไปนะคะความอดทนความตั้งมั่นนะคะแล้วก็ความพร้อมของคุณพ่อคุณแม่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องฐานะนะคะแต่อาจจะหมายถึงเรื่องการบริหารจัดการเวลา
บริหารจัดการตัวเองนะคะรวมไปเรื่องถึงการที่จะรู้ว่าลูกตัวเองเป็นยังไงพ่อแม่นะคะทุกคนอยากจะให้ลูกไปสู่เป้าหมายที่ตัวเองวางไว้นะคะแล้วไม่มีใครที่อยากจะเอาชนะคัดค้านกันนะคะในเรื่องของข้อโต้แย้งต่างๆเนี่ยอยากจะให้หันหน้ามาร่วมมือกันมาปรับแนวคิดร่วมกันนะคะที่จะทำทั้งหมดนี้ไม่ได้เพื่อใครคนใดคนหนึ่งแต่เพื่อเด็กคนหนึ่งเหมือนกันนะคะเด็กคนหนึ่งที่เป็นอนาคตของชาตินะคะมีอะไรไหมลูกก็อยากจะบอกว่าเด็กนะครับไม่เหมือนกันทุกคนนะครับแล้วก็อยากจะให้เปลี่ยนการประเมินผลนะครับจากที่นั่งสอบเหมือนเด็กในโรงเรียนครับมาสอบอยากให้รู้ว่าสอบแบบเด็กโฮมสกูลฮะให้ลองคิดหาแนวทางมาสอบนะครับแล้วก็อยากให้กระทรวงนะครับหมายความว่าเปิดโอกาสให้เด็กอีกหลายๆคนได้ทำโฮมสกูลเพื่อเขาอาจจะมีความสุขมากกว่าที่จะต้องเข้าไปนั่งอยู่ในโรงเรียนที่เขาอาจจะไม่ชอบหรือว่าชอบก็แล้วก็อย่างนั้นแหละครับ